การแถลงข่าวนะครับการจัดการของทางการของบรมนนะครับก็ด้วยความการบูรณาการทุกภาคส่วนเลยนะครับบรมนเป็นหลักขยายผลไปเรื่อยๆนะครับก็ไปนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบเรื่องที่สองเรื่องถัดมาที่อยากจะเรียนให้ทราบก็อยากส่งสัญญาณให้พี่น้องสื่อมวลชนส่งสัญญาณให้จังหวัดเนี่ยก็คือตอนนี้เราจะเริ่มเข้มงวดนะครับกับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเรือนะครับต่างๆเนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งสถานบริการก็เช่นเดียวกันต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเพราะถ้าเกี่ยวข้องเมื่อไหร่เราจะมีคนเข้าไปล่อซื้อนะครับตอนนี้ให้นโยบายไปแล้วว่าให้ไปเห็นหรอกนะครับเพราะนั้นไอ้คนที่ทำแล้วขอให้เลิกนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับถ้าเกิดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกรณีนี้นะครับก็คือล่อซื้อแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆจนถึงตรงกลางนะครับเพราะนั้นอยากส่งสัญญาณไปตามสถานที่ต่างๆนะครับคนขับเรือก็ดีคนขับรถตู้อะไรต่างๆอย่าไปขายยาเสพติดอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับหรือแม้ทั้งสถานบริการต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับที่มีคนบริการคนเสิร์ฟทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าถูกจับในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเจ้าของกิจการก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมด้วยเพราะนั้นตรงนี้เตือนไว้แล้วนะครับถ้าถูกจับได้ก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับสำหรับได้นำเรียนพวกเรานะครับว่าผมท่านรองสุริยาก็อยู่ฝ่ายความมั่นคงท่านใจพิพัฒน์นะครับถือว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติตามการในทีเดียวแน่นอนที่สุดนะครับก็ท่านผู้ว่าก็ให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนและก็ยังคงคิดว่านี่เป็นนโยบายลำดับที่หนึ่งก่อนเรื่องการท่องเที่ยวที่รุ่นสามเพราะว่ามันก็ตำรวจตจต.แล้วก็ชุดตำรวจท่านรองสุริยาตอนนี้เริ่มที่จะเข้มับนั่นคือชุดของกระบี่ที่ต้องทำงานร่วมมือกันด้วยใจมันไม่ใช่งานเล็กๆเพราะว่าทุกรัฐบาลไม่เคยเอาตัวเลขยาเสพติดมีเงินเยอะแล้วจะหยุดยั้งยาเสพติดได้ไม่ใช่เลยตอนนี้มันรับมาเม็ดละ7บาทแล้ว3ครั้งมากที่สุดเรารู้ว่ามีรายใหญ่อยู่กี่รายท่านรองสุริยารู้ผู้การรู้ผู้ว่ารู้รองผอ.รมน.รู้แต่ว่าในกระบวนการจับกุมนั้นมันต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับท่านก็มันเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทยอันดับหนึ่งครับขอบคุณครับการศึกษาดังนั้นต้องรับผิดชอบร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นการฆ่าโทษไปนะครับแล้วก็ดอ426ครับแล้วก็ทีมงานที่เป็นชุดพิเศษของจังหวัดซึ่งเป็นการบริการกันกำลังทุกส่วนนะครับไม่ว่าของตำรวจทหารแล้วก็ทหารเรือแล้วก็ตจด.นะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับที่ชุดบริการพิเศษที่นำโดยท่านผู้ว่านะครับเป็นท่านผู้ว่าและการจัดในฐานะเป็นชุดรวมของจังหวัดแล้วก็เป็นชุดที่ในส่วนของกรนจังหวัดด้วยนะครับในฐานะท่านผู้ว่าเป็นของกรนจังหวัดนะครับแล้วก็มีท่านรองสองท่านนะครับตามลำดับนะครับแล้วก็มีส่วนของตำรวจทหารอากาศส่วนที่ตอนนี้ก็มีของทหารเรือที่มาส่วนที่กำลังของเราเพิ่มเติมนะครับเพื่อดูแลทางเก๊ได้เก๊เลยวะให้10 ก้อน 10 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 ก้อน 10